ไอ้รถเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดเรียกว่าสตาร์ทไม่ติดหมายเขาว่าสตาร์ทไม่ติดคือจุดหนึ่งแล้วรถมันใช้แก๊สเนี่ยคือแก๊สมันท่วมครับแก๊สมันท่วมมันท่วมแล้วมันจะไม่ติดมันท่วมหมายความว่าต้องถอดไอ้นี่มาฟังเราอยากจะรู้ว่ามันท่วมยังไงก็ถอดนี่มาฟังแล้วก็เปิดกุญแจดูเอามาฟังที่หูถ้ามันดังโอ้เนี่ยมันไม่ติดละตัวนี้สำหรับแก๊สเอาตัวนี้จบแล้วเดี๋ยวเครื่องติดแล้วเอาระเบิดปุ้งปุ้งเวลาเร่งคันเร่งปุ้งปุ้งระเบิดก็หมายความว่าเนี่ยสายวงเทียนไม่ดีมันจะระเบิดปุ้งอันนี้จุดหนึ่งจบไปละเอาอีกอย่างวิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งไปได้ทำไมไฟมันหมดจอดแล้วไฟมันหมดอ๋อคือไอ้ไดนาโมชาร์จเนี่ยมันเสียตัวนี้หนึ่งละที่ทำให้ไฟหมดหม้อแบตเตอรี่นี่หม้อแบตเตอรี่ไฟหมดนี่ตอนแรกรถคันนี้มันมายังไงพ่อมันไม่ติดเลยใช่ไหมมันไม่ติดมันระเบิดมันไม่ติดสตาร์ทเครื่องไม่ติดเหตุเกิดจากไอ้แก๊สท่วมเกิดจากแก๊สมันท่วมทีนี้แก้หายแล้วทีนี้มาจุดหูเทียนระเบิดเร่งเครื่องระเบิดปุ้งก็คือสายหูเทียนมันเดินไม่สะดวกนี่แล้วอีกอย่างคือไฟวิ่งแล้วไฟหมดหม้อคือไดนาโมชาร์จมันเสียอันนี้ไอ้ครั้งนี้มันไม่ติดเนี่ยเนี่ยตะกี้ผมไปเอามาไอ้รถโบราณพวกนี้ที่ผมไปมาเนี่ยเจ้าของมันชาวนาทำเองมันนะทำเองเจ้าชาวนาทำเองรู้เรื่องมันวิ่งไปมันดับไฟมาแล้วมันไฟมาแก๊สมามันไม่ติดก็เพราะไอ้สงสัยเครื่องเราลิ้นมันใส่ไว้ยังไงแค่นั้นแหละเจ้าของมันนะนี่กำลังจะพึ่งยาวเข้ามาเดี๋ยวนี้เองแล้วก็มาเนี่ยไอ้อะไรวะไอ้ยี่ห้อนี่ไอ้นิสสันวันนี้อาการมาเป็นยังไงพ่อซีฟิโร่ใช่ไหมอาการมาเป็นไงอาการคันนี้เนี่ยเขาขี่มาแล้วมันดับนี่เหตุนะเกิดจากไอ้ตัวเซ็นเซอร์ที่ไฟที่เข้ากล่องมันอ่ะพอมันติดปั๊บนึงแล้วเดี๋ยวพัก10กว่านาทีมันก็จะดับก็จะต้องไล่สาเหตุมาจากกล่องตรงนี้ไฟของเลี้ยงสาเหตุต้องมาจากตรงนี้ไฟที่ไฟเข้าไปเลี้ยงเครื่องอ่ะมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านแล้วไฟมันก็ไม่จ่ายไฟก็ไม่จ่ายตรงนู้นไฟก็ไม่จ่ายตรงนู้นมันก็ไม่ติดพอติดพักใหญ่มันจะดับตัวเซนเซอร์มันน่าจะเสื่อมตัวทรานซิสเตอร์มันน่าจะเสื่อมไล่ดูสาเหตุมันอยู่ดูสาเหตุมันอยู่มันมีแค่นี้แหละ